ลูกสาวผู้ว่าสมุทรสาครแจ้งปมปลูกถ่ายปอดให้พ่อรอคณะแพทย์ประเมินอีกครั้งเมื่อวันที่24มกราคมสำหรับอาการของนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครที่เข้ารับการรักษาตัวจากโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสิริราชโดยแพทย์เผยถึง1แนวทางรักษาอาจใช้วิธีปลูกถ่ายปอดส่วนตอนนี้ยังเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดล่าสุดลูกสาวของนายวีรศักดิ์โพสต์ถึงอาการป่วยของคุณพ่อว่าจากที่ช่วงนี้มีข่าวเรื่องการปลูกถ่ายปอดทำให้หลายคนติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามอาการของคุณพ่อจึงขอแจ้งเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจกับสถานการณ์และไม่วิตกกังวลจนเกินไปว่าอาการของคุณพ่อตอนนี้ยังคงอยู่ระหว่างการประเมินของคณะแพทย์ว่าจะใช้วิธีการรักษาต่อไปแบบไหนโดยการปลูกถ่ายปอดเป็นเพียงหนึ่งในหลายวิธีรักษาที่คุณหมอได้เสนอเป็นทางเลือกเอาไว้หากได้ข้อสรุปหรือมีความคืบหน้าอย่างไรอาจารย์ประสิทธิ์วัฒนาภาจะเป็นผู้แถลงผ่านทางพี่ๆสื่อมวลชนให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ที่สอบถามเข้ามาถึงการเยี่ยมหรือนำแจกันดอกไม้หรือสิ่งของอื่นๆมามอบให้กำลังใจคุณพ่อต้องขอเรียนให้ทราบว่าคุณพ่อรักษาตัวอยู่ในวอร์ดสำหรับผู้ป่วยโควิดที่อาการวิกฤตคุณหมอจึงไม่อนุญาตให้ใครเข้าเยี่ยมเลยรวมถึงตัวของหวานเองด้วยและไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับอาการรวมถึงไม่สามารถนำของเยี่ยมเข้าไปภายในห้องได้เบื้องต้นทางโรงพยาบาลจึงได้จัดทำสมุดลงนามเอาไว้ที่อาคาร84ปีซึ่งเป็นคนละอาคารกับที่รักษาตัวอยู่ส่วนของเยี่ยมทั้งหมดหวานจะนำกลับไปที่บ้านอย่างไรก็ตามเนื่องจากตอนนี้ยังคงอยู่ในช่วงของการควบคุมโรคด้วยความเป็นห่วงสวัสดิภาพของทุกท่านว่าจะต้องเดินทางเพื่อมาเยี่ยมถึงโรงพยาบาลและทำให้ท่านมีความเสี่ยงโดยไม่จำเป็นเพื่อให้ทุกท่านได้ส่งกำลังใจถึงคุณพ่อผ่านทางช่องทางออนไลน์นี้แทนการเดินทางมาโรงพยาบาลท่านจะได้ไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านหรือเดินทางข้ามจังหวัดหรือส่งข้อความไปยังไลน์ส่วนตัวของคุณพ่อซึ่งตอนนี้น่าจะใช้ไม่ได้แล้วและถ้าคุณพ่ออาการดีขึ้นจะรวบรวมให้คุณพ่อได้ทราบถึงความห่วงใยจากทุกท่านต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจและขอให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด